ท่านผู้ชมที่เคารพพวกเรามาเบิ่งอีกหนึ่งข่าวที่มีความสำคัญหลายเนื่องจากว่าเมื่ออื่นนี้วันที่14ตุลาแม่นวันมาตรฐานโลกต่อกับวันดังกล่าวนี้ลาวเฮาพร้อมกับบรรดาประเทศสมาชิกองค์การมาตรฐานสากล ISO จัดการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวขึ้นภายใต้คำขวัญที่องค์การมาตรฐานสากลวางออกนั่นก็คือการปกป้องโลกด้วยมาตรฐานซึ่งหมายถึงการนำใช้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองการกระทำของมนุษย์ต่อกับโลกท่านบอเวียงคำวงดารารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประธานสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติกาวบาการเฉลิมฉลองวันมาตรฐานโลกแม่นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ทุกคนในสังคมเป็นต้นแมนผู้สร้างระเบียบการและคุ้มครองมาตรฐานผู้ประกอบการลงทุนนักธุรกิจผู้ผลิตและผู้สมใช้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของเวียกงานมาตรฐานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระดับชาติภาคพื้นและสากลพร้อมกันนั้นก็เพื่อพัฒนาเวียกงานมาตรฐานสุขยู่ส่งเสริมการค้าการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของโลกเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงการยั่งยืนหับฮองเอามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ระบบการตรวจสอบการยั่งยืนคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสินค้ายังสวยยกสูงสมรรถภาพการผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สมใช้อีกด้วยปัจจุบันมาตรฐานได้กวมเอาทุกๆโครงเขตของสังคมเซนการประหยัดพลังงานคุณภาพของน้ำและอากาศการควบคุมมลพิษโดยนำใช้วิธีการบัตรแทกตามมาตรฐานสากลการนำใช้มาตรฐานจะช่วยลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมและกสิกรรมนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมองค์การมาตรฐานโลกได้สร้างตั้งขึ้นในปี1947และเริ่มแต่ปี1993เป็นต้นมาอยู่สปป.ลาวได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวเวียกงานมาตรฐานอย่างเป็นทางการสปป.ลาวได้เข้าเป็นสมาชิกผู้สังเกตการขององค์การมาตรฐานสากลเริ่มแต่เดือนมังกรปี2007และได้เข้าร่วมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียนในปี1998ในปัจจุบันนี้สปป.ลาวก็ได้ยกระดับจากการเป็นสมาชิกผู้สังเกตการกลายมาเป็นสมาชิกครึ่งสมบูรณ์ขององค์การมาตรฐานสากลในเดือนมังกรต้นปี2017ที่ผ่านมาและยังได้ส่งบรรดาคณะกรรมการเทคนิคแห่งชาติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเทคนิคขององค์การมาตรฐานสากลอีกด้วยซึ่งมีสถานะและมีภาระบทบาทหลายขึ้นในการเคลื่อนไหวเวียกงานมาตรฐานร่วมกับภาคพื้นและสากลยูสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาสตุลาวเรียกงานมาตรฐานเคลื่อนไหวภายใต้ความรับผิดชอบของกรมมาตรฐานและบัตรแทกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการสร้างนิติกรรมการคุ้มครองพัฒนาและบริการเรียกงานมาตรฐานเป็นต้นแมนสร้างกฎหมายดำรัสบรรดานิติกรรมลุ่มกฎหมายและบรรดามาตรฐานแห่งชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ในแต่ละของเขตต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการขององค์การค้าโลกได้หับพองเอามาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สากลและมาตรฐานสากลเป็นมาตรฐานแห่งชาติจำนวน450มาตรฐานและอยู่ในขั้นตอนล้อทาการหับพองอีกจำนวน50มาตรฐานปัจจุบันนี้ได้มีมาตรฐานแห่งชาติลาวที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว492มาตรฐานได้อนุญาตนำใช้กับหมายมาตรฐานแห่งชาติให้แก่30ผลิตภัณฑ์ยั่งยืนคุณภาพอุปกรณ์พิเศษให้19บริษัทและยั่งยืนระบบมาตรฐานสากล ISO ทับ IEC ให้25บริษัทยั่งยืนการคุ้มครองบริหารห้องทดลองให้แก่3ห้องทดลองเซนห้องทดลองไฟฟ้าห้องทดลองน้ำหนักและห้องทดลองอุณหภูมินอกนั้นยังมีการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างห้องทดลองสร้างระบบการปฏิบัติเวียกงานและการยั่งยืนคุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าเป็นต้นแมนออกไปยั่งยืนคุณภาพอุปกรณ์พิเศษของโครงการทางรถไฟได้สั่งตั้งและปฏิบัติการกวดกาคุณภาพน้ำมันเสื้อไฟและอายแก๊สอยู่ตามแต่ละด่านชายแดนสากลได้ทั้งหมด18ด่านในขอบเขตทั่วประเทศ